วัสดีสาวกิมแคทจอมแคนทุกท่านนะครับพบกับผมแก้วกล้าจะเป็นอย่างไรถ้าเราใช้ลาวา8ตัวในแม่ข้าวคาว11ขวดออกปนเฮ้ยมันแน่สำหรับคุณชมที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องแก้วกล้าช่องของเราจะแคสเกมแคทจอมแคนให้ชมกันมีทั้งสุดปนสุดวอและข่าวอัปเดตใหม่ๆถ้าคุณชมไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งนะครับคุณชมจะไม่พลาดทุกๆการแจ้งเตือนนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถสนับสนุนแก้วกล้าได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจหรือบัตรทองคำแก้วจะได้รับส่วนแบ่งเล็กๆจากทุกการเติมของคุณผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนแก้วกล้าตลอดมาขอบคุณจากใจจริงสำหรับท่านที่ใช้แก้วจะใช้เป็นลาวา8ตัวในแม่ข้าวคาว11ขวดถ่ายแข่งขอเป็นบอลลูน7ตัวในแม่วิ่งไว1ขวดและศิลาจอมถล่มนะครับมาดูกันว่าสูตรบ้าๆสุดนี้จะได้สามดาวหรือไม่เมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่เราจำกัดโจมตีมาดูกันว่าสูตรลาวา8ตัวเนี่ยเขาโจมตียังไงก่อนอื่นเลยนะครับหาทำเลเข้าก่อนครับว่าจะเข้าด้านไหนยังไงจากการที่ผมจะเข้านะครับผมจะดูที่ป้อมแอร์สวิปเปอร์นะครับมันเป่าด้านไหนมันเป่าไปด้านซ้ายบนครับกับขวาล่างผมก็อาจจะเข้าทางด้านซ้ายนะครับหรือด้านขวาก็ได้เหมือนกันเราต้องเข้าไปในกระดาษนะครับเพื่อทำการโจมตีกับป้อมพูนั่นเองผมจะเข้าด้านล่างละกันก็จะปล่อยศิลาลงไปก่อนนะครับปล่อยลาวาลงไปแล้วก็ปล่อยควีนลงไปนะครับปล่อยเมียเข้าลงไปโอเคนะครับทางเราก็จะเข้าไปด้านในไม่ว่าจะเป็นลาวาหรือเมียข้าวนะครับก็จะเข้าไปค่อยๆทําการโจมตีเข้าไปนะครับศิลาเข้าไปถ้าหากว่ามันปล่อยบอลลูนออกมาผมจะการใช้ยามวิ่งไวลงไปลาวาขึ้นที่ไปนะครับทางด้านบนข้าวนะครับก็ทําการโจมตีเข้าไปแต่ดูเหมือนว่าข้างๆของเรานะครับจะตายไปค่อนข้างง่ายครับเจอป้อมพอมดเป่าทีเดียวก็ซิ่งไงแก่นะก็จะเป็นการโจมตีกันนะครับโดยศิลานะครับไปด้านขวานะครับมีลาวามาพอแตกออกมานะครับก็จะปล่อยลาวาปั๊บออกมาเยอะแยะมากมายเลยก็สามารถที่จะโจมตีได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนี่ก็เป็นการโจมตีนะครับทำการใช้ลาวา8ตัวนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นนะครับก็อาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยสูตรนี้มันเล่นได้ด้วยเหรอมาเล่นได้นะครับก็ถือว่าแจ่มนะครับถือว่าน่าลองนะก็จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือศิลาก็จะพังลงไปนะครับลาวาเหลืออยู่2ตัวไปด้วยกันกับลาวานั่นเองเพราะว่าถ้าป้อมผู้พังลงไปหมดแล้วนะครับลาวาจะทำการโจมตีกับซิงโกซ่านครับที่เป็นอาวุธจะอยู่แบบใกล้ตัวนะครับก็จะโจมตีก่อนเลยก็จะเคลื่อนที่มาด้านซ้ายมือนะครับศิลาของเรายังไม่พังลงไปนะครับก็จะพังลงไปปล่อยน้ำยาวิ่งไวลงมานะครับก็จะขึ้นที่มาโจมตีกับป้อมพ่อมดนั่นเองเรียบร้อยนะครับอาวุธที่มีทั้งหมดก็พังลงไปที่เหลือก็เป็นเพียงแค่ทางฝั่งของซิงโกซ่านครับที่เหลืออยู่มาดูกันว่าไม้นี้เราจะได้3ดาวหรือไม่นะครับแต่ทางที่เหลืออยู่นะครับเราเหลือไม่มากแล้วนะครับเหลือทางฝั่งของลาวาปั๊บนะครับประมาณ 5-6 ตัวนะครับแล้วก็ทางฝั่งของบอลลูนนะครับที่ขึ้นที่ไปด้านบนด้านล่างครับเวลาที่เหลืออยู่อีก1นาทีก็คิดว่าน่าจะทันเวลานะมานี้เราน่าจะไม่แป๊กนั่นเองลาวาเหลืออยู่3ตัวนะครับ3สหายสายบินบินนะสายบินบินโอเคนะก็สนุกดีนะครับเอาสูตรนี้มาเล่นแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าจะเอามาป้นเล่นๆนะครับอย่าหาทำนะครับเพราะว่าสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เปลืองน้ำดำมากๆเลยใช้น้ำดำประมาณ 5,000 กว่านะครับแต่น้ำม่วงนะครับเราจะไม่ใช้เลยใช้แค่น้ำดำเท่านั้นเองเรียบร้อยนะครับในตอนนี้เราได้มา3ดาว 100% เต็มนะครับแถมทรัพยากรที่ได้นะครับเราได้มาเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทองคำน้ำม่วงน้ำดำนะครับอิ่มจุใจนะครับเดี๋ยวเราไปชมตาที่2กันต่อเลยมาชมตาที่2กันต่อนะครับการใช้เราเอา8ตัวในแม่ข้าวคาว11ขวดนะครับมันกินว่าตาที่2เราจะยังจำหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับจะเข้ายังไงดีดูเหมือนว่าป้อมพูอันนี้นะครับจะอัปเกรดอยู่นะครับก็เราอาจจะเข้าที่หลังด้านนะครับผมเองจะเข้าด้านขวาก่อนละกันแต่ก็เจอกับป้อมแอร์สวิปเปอร์นะครับก็ต้องระวังนิดนึงก็จะทําการใช้ลาวาที่มีนะครับลงไปมี8ตัวเนาะก็ปล่อยลงไปนะครับทางด้านขวาเลยแล้วก็ปล่อยศิลาลงไปนะครับปล่อยควีนลงไปปล่อยข้างคาวลงไปโอเคนะครับข้างคาวเข้าไปนะครับลาวาเข้าไปถูกป้อมแอร์สวิปเปอร์พัดพามาป้อมอินฟลูก็ดูดเลือดลาวาด้วยนะครับพอลาวาแตกออกไปครับจะปล่อยลาวาปั๊บออกมาก็จะโจมตีสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเลยนี่ก็เป็นการโจมตีที่ใช้ได้เลยนะครับที่ผู้ชม
สามารถที่จะลองเล่นกันได้นะครับมันสนุกดีลองเล่นดูนะครับสักตาสองตานะครับคุณชมจะได้รับความสนุกมากขึ้นก็จะมีลาวาอยู่ด้านขวามือนะครับโจมตีเข้าไปและดูเหมือนว่าซีลานครับจะเข้าไปเจอกับป๊อปอีกเพียงเดียวครับแล้วก็ขยับไปด้านซ้ายมือโอเคนะครับดูเหมือนว่าป๊อปพ่อมดจะพังลงไปนะครับทางด้านซ้ายมือและดูเหมือนว่าลาวาครับจะเคลื่อนที่มาที่ป๊อปอีกเพียงครับผมชอบนะครับจังหวะที่ลาวามันตายนะครับมันก็จะบุ้งแล้วก็ปล่อยลาวาป๊อปออกมานั่นเองเรียบร้อยนะครับอาวุธพังลงไปหมดแล้วนะครับศิลายังไม่พังครับตาต่อไปนะครับทหารที่อยู่ในศิลานะครับจะยังอยู่กับเรานะครับจะยังไม่ต้องขอใหม่นะครับขอเพียงแค่ศิลาอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันและน้ำยาวิ่งไวนะครับก็ยังไม่ได้ใช้ด้วยเหมือนกันก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนี่ก็เป็นการเล่นนะครับที่ผมเอามาฝากกันกับการใช้โอ้ดูลาวาปั๊บสิเยอะมากๆเลยนะครับการใช้ลาวา8ตัวและน้ำยาค้างคาว11ขวดครับตอนนี้เราก็ยังคงได้สกอร์ที่เยอะมากๆเลย 500,000-700,000 โอ้รวยเดี๋ยวเรานะครับไปชมหมายที่3กันต่อเลยมาชมตาสุดท้ายกันบ้านกว่านะครับโดยหมายนี้นะครับผมเองเห็นว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นป้อมอิฟโรเส้นเดียว1ป้อมและป้อมอิฟโร5เส้น1ป้อมนะครับก็เลยจะลองดูว่าเราจะเก็บ3ดาวได้หรือไม่ถ้าว่าหมายนี้ไม่ได้3ดาวนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเราจะเข้ายังไงดีผมว่านะครับเราเข้าที่ป้อมอิฟโรก่อนเลยนะครับก็จะทำการใช้อาลาวาลงไปนะครับผมจะปล่อยศิลาลงไปก่อนนะครับแล้วปล่อยลาวาลงไปจากก็ปล่อยควีนลงไปนะครับปล่อยข้างๆลงไปดูเหมือนว่าลาวานะครับจะถูกป้อมอิฟโร5เส้นนะครับดูเลือดเลยนะครับผมเองทำการใช้มันวิ่งไวลงไปเพื่อที่จะให้บอลลูนนะครับเข้าไปโจมตีกับป้อมอิฟโรนั่นเองก็จะโจมตีป้อมอิฟโรได้นะครับพังลงไปแล้วนะครับเหลือเป็นลาวาค่าของเรานะครับก็ซีแงแกตายไปเกือบหมดแล้วนะครับทำให้ไม้นี้นะครับเราค่อนข้างที่จะกระท่อนกระแท่นเหมือนกันดูเหมือนว่าลาวานะครับจะขึ้นที่ไปด้านขวามือจะพยายามเข้าไปที่ป้อมภูด้านในนะครับบอลลูนที่เหลืออยู่นะครับก็บินออกมานะครับลอยออกมานะครับไปทำการโจมตีด้านขวามือค่อยๆขึ้นที่ไปขึ้นที่ไปนะครับและดูเหมือนว่าลาวานะครับจะแตกออกไปนะครับโจมตีกับป้อมภูได้เหลืออยู่1ตัวนะครับที่ยังไม่ตายลงไปคิดว่าหมายนี้นะครับยากเหมือนกันยากนะจะได้สามดาวเนี่ยไม่ง่ายเลยก็ถ้าจะเอาไปเล่นนะครับผมว่านะครับเอาไปป้นสนุกๆนะครับเพื่อที่จะลองเล่นดูทำได้นะครับแต่ถ้าจะเอาไปป้นจริงจังครับผมว่ามันไม่เหมาะนะครับที่จะไปป้นจริงจังแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองเล่นนะครับจะเอาไปในวอร์ก็ระวังเพื่อนร่วมเคลียร์ร่วมแข่งนะครับเตะได้นะนี่เองเล่นสุดอะไรเนี่ยก็อาจจะโดนได้เหมือนกันโอเคนะครับก็ลาวาตายไปหมดแล้วนะครับเหลือเป็นควีนที่ทำการเดินมาทางด้านขวามือนะครับแล้วก็โจมตีเข้าไปอาวุธที่หนักๆนะครับก็จะเป็นป้อมอิฟโนเส้นเดียวที่อยู่ด้านในเรายังพังไม่ได้ฉะนั้นนะครับมันอาจจะยากนะครับที่จะได้3ดาวก็คงทำไม่ได้นั่นเองวันนี้ก็ได้นำมาฝากกันนะครับกับการใช้ลาวา8ตัวนะครับแล้วก็ข้างคา11ขวดนะครับถ้าผู้ชมยังไม่เคยเล่นลองเล่นสัก2สัปดาห์นะครับเพื่อที่จะได้รับความสนุกมากขึ้นถ้าว่าผู้ชมเอาไปเล่นแล้วนะครับได้ผลลัพธ์ยังไงดีไม่ดีนะครับก็มาคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับโอเคควีนของเรานะครับเข้าไปขอน้ำม่วงอีกหน่อยละกันก็เรียบร้อยนะครับตายลงไปได้มาทั้งหมด1ดาว 73% โอเคนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมจนจบเลยนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับที่ผมอัพคลิปเมื่อไรคุณชมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ